9 ทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 9 ทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19แต้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักโพสต์รูปใบรับเงินบริจาคพร้อมใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิรามาธิบดีลงไอจีแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนพร้อมกับข้อความว่ารามาฟาวเดชั่นคำว่าให้ไม่สิ้นสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเหพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่าคุณณัฐพรเตมีรักมีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน500,000 บาท500,000 บาทถ้วนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีตนไตรตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัวให้ปราศจากสัพโรคาพาธปราศจากอุปัตวันอันตรายทั้งปวงและเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยตลอดศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรปรีรราประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีประกาศณวันที่6 กุมภาพันธ์ 2564อ่านข่าวเบิร์ธเดย์คนพิเศษแต้วณัฐพรฉลองวันเกิด32 ปีหวานใจไฮโซไนอวยพรสุดหวานอ่านข่าว21 วันอาจบวกได้แต้วกลับมาทำงานเบรกเหรียญเจ้าแม่เผยอาการมะตูมแต้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดทั้งนี้นางเอกสาวมีวันคล้ายวันเกิดวันที่6 กุมภาพันธ์ 2532ทนความคิดถึงบ่อไหวไอเวียบอกคือทอดผู้สาวเบลล่าเป็นภาษาอีสานพูดแล้วทนความคิดถึงไม่ไหวเวียสุกลวัฒน์บอกคิดฮอดแฟนสาวเบลล่าราณีเป็นภาษาอีสานว่าสั้นแฟนคลับเอ็นดูแห่แซวกันใหญ่พร้อมอาสาแปลให้ทนความคิดถึงแฟนไม่ไหวหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่ในช่วงนี้ทำงานหนักถ่ายละครเกือบทุกวันและยังอยู่ในสถานการณ์โควิดไปเที่ยวไหนไม่ได้เหมือนเช่นเคยทำให้เจ้าตัวโพสต์ข้อความเป็นภาษาอีสานบอกคิดถึงทำเอาแฟนคลับเอ็นดูกับผู้บ่าวเวียที่แอบบ่นเบาๆคิดฮอตผู้สาวเบลล่าแน่ๆเวียควงเบลล่ารับลมหนาวฉลองปีใหม่ยืนยันด้วยภาพรักยังหวานเวียสาดความหวานเบลล่าไม่หยุดกลับถูกโยงเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆต้อนรับปีใหม่เวียพาเบลล่าบุกขอนแก่นไปเจอพ่อร่วมวงกินอาหารอีสานสุดชิลโดยหนุ่มเวียโพสต์ภาพตัวเองและพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอีสานว่าจักกะสิเฮ็ดจังใดเวียกะหลายจอบลอยไปใสกะบ่อได้หลายสุดที่เฮ็ดได้ตอนนี้ก็คือพึดฮอดถ้าเบิ่งโทรศัพท์นามเด้อคันเห็นมิดเสร็จเข้ากะคือไอ้มิดอยู่เด้อเบยพุ่นแล้วทีมแปลไม่ออกก็มีเลยมีแฟนคลับบางส่วนอาสาแปลเป็นภาษาไทยให้ความหมายว่าไม่รู้จะทำยังไงงานก็เยอะแอบไปไหนก็ไม่ได้ที่ทำได้ตอนนี้คือคิดถึงรอดูโทรศัพท์ด้วยนะถ้าเห็นมิดเสร็จคอลก็คือผมคิดถึงคุณงานนี้มีแฟนคลับเข้ามาแซวเป็นภาษาอีสานกันใหญ่โอ้ยคักแท้เนาะไอ้คิดฮอตผู้สาวเบลล่าแม่นบ่อไอ้เวียชอบแคปชั่นหวานไปแล้วเฮียถ้าจะขนาดนี้ก็แต่งงานโลดชอบที่เวียพิมพ์เป็นภาษาอีสานไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองแท็กผู้สาวนำติละโทรหากันเลยถ้าจะคิดถึงขนาดนี้ไหลล่มหรอไอ้เวียอาการคิดถึงผู้สาวหนักอาการคลั่งรักไอ้เวียว่าสั้นเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตจับตาสงสัยหนักยังไงเกิดอะไรขึ้น
แมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตสงสัยหนักยังไงส่วนหนุ่มสงกรานต์ยังคงฟอลโล่ไอจีนางเอกสาวอยู่งานทำให้ชาวเน็ตต่างจับตาหวานไม่มีหยุดสำหรับคู่รักนางเอกสาวอย่างแมทพีรณีคงไทยและไฮโซหนุ่มทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์ที่ก่อนหน้านี้มีภาพสวีทหวานให้แฟนๆได้อิจฉากันแบบรัวๆทั้งคลิปไปเที่ยวและลงภาพในไอจีสุดน่ารักแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นมีซีนหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจสุดสวีทรับปีใหม่สงกรานต์โพสต์หวานแมทกลางทุ่งดอกทานตะวันแมทเจอแต้วไฮโซในขอไฟแวะแฟชั่นผมนำเทรนยอมไม่ได้ต้องจัดแล้วแต่ล่าสุดมีเรื่องที่ทำเอาแฟนๆต้องลุ้นกันอีกรอบเมื่อมีคนสังเกตเห็นว่าสาวแมทอันฟอลโล่ไอจีของหนุ่มสงกรานต์จึงยิ่งทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังมีภาพหวานมาอวดแฟนๆกันอยู่ขณะที่ฝั่งหนุ่มสงกรานต์ยังคงฟอลโล่ไอจีของสาวแมทเหมือนเดิมงานนี้ต้องรอลุ้นและเอาใจช่วยทั้งคู่ที่อาจมีปัญหางอนกันหรือแค่มืออาจลั่นไปโดนเท่านั้นยังไงเอาใจช่วยทั้งคู่สำหรับแมทพีรณีและสงกรานต์